สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Gun The Journey เรากำลังจะพาทุกคนไปที่เกาะสมุยกันเลยทีมนี้เราเช่ารถของเจสันค่ะเขาเข้าไปแล้วเขาส่ง2ชุดครับนี่คือรถที่คุณเขากำลังจะขับลงไปส่วนเราผู้โดยสารเดินจ้าที่นั่งกินข้าวแล้ววิวดีมากแล้วก็มานั่งต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงเกาะสมุยแล้วค่ะถึงเกาะเราต้องแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดกับเจ้าหน้าที่บนเกาะด้วยนะอันนี้คือท่าเรือที่เรามาผ่านเฟอร์รี่วิวที่ได้สวยมากถึงแล้วคืนแรกเราพักที่ศาลาสมุยเฉวงบีชรีสอร์ทที่นี่เขาจะมีที่พักทั้งหมด2โซนเราเลือกพักโซนการ์เด้นวิวห้องนี้เลยดูในห้องกันจ้าอันนี้ห้องนอนเตียงนอนก็มีการอัปเกรดตอนแรกที่เราจองมาไม่ได้มีสระว่ายน้ำแต่ว่าที่พักมีการอัปเกรดให้เป็นสระว่ายน้ำมีที่นั่งสระว่ายน้ำก็ใหญ่มากเหมือนกันแต่จะลึกไหมเราจะลงได้ไหมส่วนสูงเราจะลงได้ไหมไปดูข้างในห้องกันต่อค่ะมีชากาแฟให้ฟรีค่ะส่วนอาบน้ำคืออ่างอาบน้ำมีผ้าม่านปิดห้องน้ำอันนี้เป็นโซนอ่างล้างหน้ามีอ่างหนึ่งอ่างเฮ้ยอย่างนี้ก็สวยมองมองสำหรับดินเนอร์เย็นนี้คุณเขาพามาที่ร้านนี้จ้าระหว่างรออาหารบรรยากาศดีจริงๆค่ะอาหารมาแล้วหัวหน้าน้องไหมครับ หอยเชลล์อบชีสอร่อยมากห้ามพลาดเลยนะปลาอะไรนะอังเคยอังเคยขอตัวไปกินก่อนนะคะMorning day 2กินข้าวเช้ากันอาหารที่นี่จะมีทั้งแบบบุฟเฟ่และแบบอะลาคาร์ทกินข้าวเช้าอิ่มแล้วเดินเล่นเก็บบรรยากาศที่พักกันค่ะเริ่มกันที่โซนด้านหน้าที่เขานิยมมาพักกันตรงนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยตรงนี้เป็นที่ทานอาหารที่เราเข้าไปทานเมื่อกี้ที่นั่งทานจะมีทั้งโซนด้านในแล้วก็โซนด้านนอกดูทะเลได้ด้วยตอนเย็นที่พักมีบาร์ให้นั่งชิลติดชายหาดเลยแต่ตอนที่เรามาถ่ายรูปได้แป๊บเดียวฝนตกจ้าแต่โซนการ์เด้นก็สวยมากเหมือนกันมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเมฆดำมาแล้วฝนกำลังจะตกแล้วนี่คือสภาพตอนที่เรากำลังจะไปดำน้ำถึงท่าเรือนำเที่ยวแล้วฝนยังไม่ตกยังออกเรือได้อยู่เย้ยังมีดวงได้ดำน้ำเกาะสมุยอยู่
ถึงแล้วเกาะแรกเกาะมาสุมจุดเด่นคือมีหมูหรือที่เรียกกันว่าเกาะหมูมาหมูอยู่นู่นกับอยู่นู่นส่วนเราอยู่นี่แล้วหมูเราก็อยู่นี่เดินล่อเดินล่อล่อไปนู่นล่อไปนู่นเธอต้องทำเสียงอ่ะเธอต้องเขย่าเสียงเฮ้ยมันมา 2-3 ตัวแล้วเฮ้ยมันกลัวคนอ่ะเขย่า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 มันกลัวเราอ่ะไปแล้วน้องไปแล้วไปแล้วใบเกาะมัสสุมเกาะหมูฉันนั่งเกาะหมูมีคนตื่นเต้นทุกคนแค่นั่งเรือมองน้ำทะเลกว้างสุดตาแบบนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเอาเรื่องหลายๆเรื่องมาทิ้งไปกลางทะเลแล้วจริงๆสมุยยาวน้อยก็เห็นทะเลสมุยแล้วเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยมากหายใจเหนื่อยเลยสภาพหัวตอนนี้ไปค่ะดำน้ำเสร็จแล้วมาต่อกันที่พักสำหรับคืนที่2เราพักกันที่ Wild Cotton Luxury and Natural โซนแรกที่อยากนำเสนอโซนนี้เป็นโซนห้องน้ำมีอ่างมีโซนอาบน้ำแล้วก็มีโซนกระจกอ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นโซนที่นอนมีเก้าอี้นั่งเล่นอยู่ปลายเตียงสามารถมองวิวไกลๆด้านนอกได้มีทั้งวิวทะเลวิวเมืองเกาะสมุยวิวดีมากเลยค่ะมาด้านนอกที่พักจะมีสระว่ายน้ำตรงกับอ่างโซนอาบน้ำเลยเปิดประตูออกมาวิวดีใช้ได้เลยแหละจะเป็นมุมที่เชื่อมอยู่กับห้องครัวเลยถ้าฝนไม่ตกเราสามารถนั่งชิวๆด้านนอกได้แต่ตอนนี้ฝนตกเบาะนั่งเลยถูกเก็บเข้าไปด้านในทุกคนดูวิวที่พักวิวจะเห็นเป็นแบบทะเลไกลๆได้เลยตรงนี้คือเหตุผลหลักเลยที่เราเลือกที่พักนี้ที่มาของการเลือกที่พักจากยี่ห้อตู้เย็นโดยเฉพาะเลยค่ะและในครัวก็มีอุปกรณ์ครบมากๆมีทุกอย่างเลยจริงๆต่อมามาดูตู้ที่พักจัดให้นะมีชุดคุ้ม2ตัวมีเตารีดมีตู้เซฟแล้วก็มีโต๊ะรีดผ้าพร้อมใช้งานได้เลยล่ะค่ะตรงข้างเตียงจะมีลำโพงมีโทรศัพท์เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยห้องสุดท้ายเป็นห้องสุขาจ้า Morning วันที่3และเช้านี้เราก็มีภารกิจสำคัญแต่ฝนตกยังไม่หยุดเลยจ้าตั้งแต่เมื่อวานก็ฝนตกแต่พี่ๆก็ยังนำโฟตติ้งเบรกฟาสต์มาจัดให้อยู่ที่นี่เป็นที่แรกที่เรารีเควสต์โฟตติ้งเบรกฟาสต์ฝนเริ่มเบาแล้วเริ่มภารกิจโฟตติ้งเบรกฟาสต เราต้องกลับแล้วจริงๆเรือออกตรงเวลามากเลยค่ะบ๊ายบายเกาะสมุยกลับมาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วคลิปนี้ต้องให้คะแนนคนขับรถคนนี้ค่ะ10 คะแนนไปต่อกันที่บ้านกว
ยเตี๋ยวซีฟู้ดบายป้าทิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง My Garden Journey ด้วยนะคะ